แน่นอนอย่างที่ผมบอกว่าการได้มาซึ่งประธานสภานำไปสู่ความขัดแย้งก็เป็นเป้าหมายเป็นความประสงค์เพราะถ้าไม่มีความขัดแย้งอยู่ดีๆพลเอกประวิตรจะลอยมาไม่ได้เห็นไหมหลายคนก็บอกว่ามันก็เกิดความก็นี่ไงนะครับการสร้างคอนเซปต์การสร้างนะครับเดินเรื่องเพื่อให้ไปสู่คนนะครับคือถ้าเดินเรื่องเนี่ยให้ไปสู่คุณพิธานะครับแน่นอนที่สุดก็เห็นชัดอยู่แล้วว่า376อย่างไรก็ไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นการประชุมวันที่22ใช่ไหมที่มีการนัดหมายกันนะครับประชุมกันไปอย่างนั้นการจัดสรรแบ่งปันตำแหน่งนะครับก็หลอกกันไปอย่างนั้นเพราะในทางปฏิบัติมันไม่มีอยู่จริงก็กราบใดเนี่ยนะครับที่ยังไม่สามารถรวบรวมเสียงได้376คุณจะไปแบ่งสมบัติทำบ้าอะไรเพราะว่ามันไม่มีอยู่จริงไปแบ่งที่ป่าสงวนน่ะคุณแบ่งได้หรือเปล่าล่ะคุณชี้ได้แต่คุณแบ่งได้จริงหรือเปล่าเพราะมันยังเป็นป่าสงวนก็แปลความกันว่าในทางการเมืองนั้นถ้ายังไม่ได้376คุณไปตกลงตำแหน่งอื่นใดไม่ได้เลยครับยกเว้นตำแหน่งประธานสภาตำแหน่งเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมบอกพรรคก้าวไกลว่าจะต้องคิดวิธีว่านะครับเมื่อพรรคเพื่อไทยโดย2คนนั้นได้มาเสนออยู่ดีๆกับหลังหันนั้นต้องตั้งข้อสังเกตและเนี่ยนะครับคนที่อยู่ในองคาพยพก็มีความเห็นที่แตกต่างและก็สวนกันแรงๆจะต้องนำกลับมาคิดเพราะฉะนั้นการออกแบบที่จะมัดหัวมัดท้ายเนี่ยระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยซึ่ง2พรรคมันเกินครึ่งนะครับจะออกแบบอย่างไรที่เหลืออีก6พรรคเนี่ยนะครับผมว่าไม่มีปัญหาแต่ว่านี่นะครับถ้า2พรรคนี้นะครับแน่นอนที่สุดมีโอกาสหักกันก็คือกรณีเพื่อไทยที่จะกระทำต่อก้าวไกลครับซึ่งนะครับพรรคก้าวไกลเองก็ต้องรู้กันว่าคุณจะไปตกลงเรื่องนายกรัฐมนตรีเรื่องคณะรัฐมนตรีไอ้นั่นของความฝันทั้งนั้นของปลอมทั้งนั้นของจริงตำแหน่งเดียวคือตำแหน่งประธานสภารองประธานสภาก็พ่วงมานะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบเพื่อล็อกให้บรรลุไปถึงเป้าหมายอย่างไรเนี่ยที่คุณต้องคิดไอ้ที่เหลือนะครับก็คุยหลอกกันไปแบ่งกระทรวงกันไปนะครับฝั่งละ14กระทรวงที่เหลือก็ให้พรรคการเมืองอื่นๆหาความสำราญได้ตามสบายไอ้นั่นเป็นเรื่องมโนล้วนๆนั่นเป็นเรื่องที่คิดกันเองล้วนๆเพราะว่ายังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้แต่สามารถกำหนดประธานสภาได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบวางแผนผมพูดเพื่อให้คิดนะครับว่าคิดแล้วก็ออกแบบนี้นะครับเช่นว่าการนี่นะครับการวางแผนอิสระกันเนี่ยซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยครับการนั่งการทำให้มีวิธีสารพัดว่าใครลงคะแนนให้ใครจริงอยู่เนี่ยนะครับยังจะต้องเป็นความลับแต่ว่าถ้ามันมีวิธีนะครับว่าไม่ลับในหมู่กันเองโดยที่ใครไม่รู้อ่ะนะครับก็คือว่ายังเป็นความลับกันอยู่คุณไปคิดกันเองแต่ว่าที่นะครับผมเองเพื่อที่จะส่งสัญญาณเตือนว่าเรื่องนี้เนี่ยมันง่ายไปนะครับถ้าคิดกันเพียงแค่พื้นโอ้โหบางคนเนี่ยนะครับแสดงความโง่บัดซบออกมานะครับว่าเห็นไหมทีนักวิเคราะห์ว่าจะได้คุณสุชาติตันเจริญอยู่ดีๆพรรคเพื่อไทยเขากลับหลังหันแล้วผมหน้าแตกไปดูวันเลือกนะครับว่าจะรู้ว่าใครคิดอ่านทำอย่างไรนะครับเพราะว่าไอ้ที่สำแดงที่อะไรคือคนไม่ใช่ว่าคนคนนี้พูดแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นนะครับนักการเมืองเนี่ยนะครับรักษาคำพูดนี้น้อยมากและก็จะอ้างเหตุความจำเป็นในขนาดนั้นๆกันโดยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ฝากความกันว่าเรื่องตำแหน่งเดียวที่จะคุยเนี่ยคือตำแหน่งประธานสภาที่เป็นจริงที่เหลือคุยกันไปเถอะแล้วมาแถลงกันอย่างมีความสุขกันได้นะครับเพราะว่าตำแหน่งตั้งแต่นายกยันครม.นั้นยังเป็นทิพย์กันอยู่แต่ว่าคุยแล้วเกิดความสุขได้แต่จะไม่เป็นความจริงนะครับความเป็นจริงคือตำแหน่งประธานสภาและผมเชื่อว่าคนของพรรคก้าวไกลนาทีนี้นะไม่มีวันจะได้นะครับแม้ว่าจะมีการพูดว่าจะยกให้พรรคลำดับที่หนึ่งแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับหลังจากผลลัพธ์ประธานสภาออกมาเนี่ยความขัดแย้งนี่จะเกิดแต่เป็นความขัดแย้งระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยครับเพราะต้องเห็นอย่างนั้นและนะครับจะเป็นความขัดแย้งระหว่างมวลชนก้าวไกลกับมวลชนเพื่อไทยและมวลชนดีๆของพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่ยึดหลักความถูกต้องก็จะมาร่วมกับพรรคก้าวไกลเดี๋ยวผมจะบอกให้ครับหลังจากนั้นเมื่อความขัดแย้งก่อเกิดตามลำดับเนี่ยมันจะมีระยะเวลาทอดยาวเพราะว่า1ขั้นตอนประธานสภารองประธานสภาก็จะต้องรอขั้นตอนเสนอโปรดเกล้าแต่งตั้ง
เมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งแล้วจึงจะได้นัดหมายในการเรียกประชุมสภาเพื่อที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับโดยปฏิทินเนี่ยทางการเมืองเข้าใจว่าประมาณกลางเดือนนี้จะได้ตำแหน่งประธานสภาแล้วแหละเพราะฉะนั้นในห่วงระยะเวลาที่รอพระบรมราชโองการโปรดเกล้านะครับหลังจากการเลือกซึ่งมีบาดแผลกันแล้วมันก็จะมีความขัดแย้งและความขัดแย้งอันนั้นนะครับมันจะนำผลไปสู่การเลือกนายกรัฐมนตรีครับแน่นอนที่สุดนี่นะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าไม่มีความขัดแย้งการก้าวข้ามความขัดแย้งก็จะไม่เกิดขึ้นก็จะความเมื่อมีความขัดแย้งบังเกิดก็จะไปสร้างบทบาทให้กับคนที่ก้าวข้ามความขัดแย้งเพราะการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันจะเป็นอีแอบเหมือนกับการเลือกประธานสภาไม่ได้แล้วครับเพราะว่าจะต้องเห็นหน้าเห็นตาแล้วว่าใครเลือกใครเพราะว่าตอนเลือกประธานสภานี่คนแอบครั้งที่แล้วก็มีการแอบครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับร่องรอยต่างๆนะครับมันก็จะเกิดความวุ่นวายมันก็จะเกิดความโกลาหลการเมืองความจริงไม่ได้สลับซับซ้อนถ้ามันตรงไปตรงมาก็จบเพื่อไทยก้าวไกลนะครับและอีก6พรรครวมเป็น8พรรคเนี่ยตรงไปตรงมาเนี่ยนะครับตำแหน่งประธานสภารองประธานสภาก็อยู่ในบรรดากลุ่มนี้เพราะได้เสียง312เกิน251มาเป็นจำนวนมากนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าการเมืองมันไม่ใช่เป็นคณิตศาสตร์ที่อยู่บนโต๊ะครับนะครับมันยังมีความลึกลับซับซ้อนมันยังมีนะครับมีความอมหิตอยู่ในตัวแต่ถ้ามองเนี่ยนะครับอย่างโลกสวยก็เขาพูดมาแล้วก็เขาพูดเหมือนกันไหมไอ้สองคนที่พูดว่าจะยกให้น่ะว่าพักลำดับหนึ่งแล้วเคยวันก่อนพูดว่าไงแล้วต่อมาเขาพูดอย่างนี้ครับแล้วไม่คิดว่าหลังจากนู้นเขาจะพูดว่ายังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเขาอยู่ร่องรอยนะครับอยู่ในร่องในรอยกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยและนักการเมืองคำไหนเป็นคำนั้นเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งประเมินก็เป็นอย่างนั้นดิแต่เพราะมันไม่เคยมีคำไหนเป็นคำนั้นเพราะว่าคำไหนเป็นคำนั้นเนี่ยสองคนนี้จะหลุดขึ้นมาอยู่ดีๆเนี่ยนะครับเขาไม่ใช่วัยรุ่นอยู่ดีๆเนี่ยนะครับมโนธรรมสำนึกจิตสำนึกฉับพลันนะครับรู้ผิดชอบชั่วดีนะครับเกิดฉับพลันทันด่วนแต่ละคนก็เคี่ยวลากดินกันทั้งนั้นน่ะแต่ว่านี่นะครับถ้าพวกนี้เนี่ยนะคิดเองโดยความเข้าใจเองมันง่ายไหมและอยู่ดีๆนี่นะครับมาเสนอเหมือนกัน2คนและนี่นะครับอีกคนหนึ่งก็แสดงความไม่พอใจเพราะก่อนหน้านี้มีบทบาทมา3คนและจนกระทั่งก็นำไปสู่หารือกันในพรรคก็จะมีความโกลาหลและก็จะมีคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยและก็จะมีเสียงมีอาจจะมีบางคนใช้เอกสิทธิ์ส่วนตัวซึ่งถ้าพรรครับรู้ก็จะดำเนินการอย่างเด็ดขาดต่อไปครับก็แต่ว่าก็พรรคก็ไม่รับรู้แต่ว่ามันจะมีปัญหาคือทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับถ้ามันมีความตรงไปตรงมานั้นความเป็นจริงเนี่ยนะครับประกาศล่วงหน้ากันได้เลยว่าเป็นแน่นอนแต่ว่านี่คือการเมืองที่มีการออกแบบตั้งแต่ต้นนะมิฉะนั้นเขาตอบคำถามผมเรื่องพลังประชารัฐเนี่ยชัดมาตั้งแต่วันแรกแล้วครับนะครับไม่รอนะครับเฉียวไปเฉียวมาตลอดการหาเสียงการเลือกตั้งจนกระทั่งเนี่ยนะครับมาตอบเหมือนชัดแต่คนก็ไม่เชื่อไปเสียแล้วมาครั้งนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันทุกอย่างยังดำรงอยู่และเงื่อนไขใหญ่เรื่องการกลับบ้านก็ยังเป็นปัจจัยหลักนะครับมีหนำซ้ำที่มีตัวประกันนะครับอยู่ในหน่วยงานต่างๆและนี่นะครับพูดง่ายๆว่าบีบก็ตายคลายก็รอดกับนี่นะครับผู้ทรงอิทธิพลที่จะกำหนดเกมเรื่องนี้เนี่ยนะครับในพรรคนั้นเนี่ยผมว่าเนี่ยทุกอย่างนั้นให้ดูเสมือนความบังเอิญให้ดูว่าเป็นการก่อการแข็งข้อกบฏขึ้นภายในพรรคไม่สามารถควบคุมกันได้นี่เป็นเหตุผลที่จะได้อธิบายกับประชาชนภายหลังแต่ใครจะเชื่อก็เชื่อแต่ผมไม่เชื่อหรอกว่าไม่มีการรู้เห็นอะไรกันเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นอย่างในอีกไม่กี่วันข้างหน้า